เรื่องเล่าจากตำนานเกณฑ์ฮอตเรื่องเมืองไทยในวันอำลาสนามไวท์แฮทเลนของยอดทีมจากกรุงลอนดอนอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ผมได้นั่งคุยกับตำนานเกณฑ์ฮอตเรื่องเมืองไทยอย่างพี่หนุ้ยเฉลิมวุฒิสง่าพลอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเปิดบอลยาวได้ดีที่สุดแถมยังมีหุ่นและทรงผมและสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับอดีตมิดฟิลด์เท้าจังทองของสเปอร์จึงได้รับขนานนามว่าเป็นเกณฑ์ฮอตเรื่องเมืองไทยอย่าว่านะครับคนมีอายุคุยกันคงไม่แคล้วต้องคุยกันเรื่องความหลังจากที่เมาส์อดีตกันไปหลายเรื่องแล้วพี่หนุ่ยก็ปรารถขึ้นมาว่าแปลกเด้อเดี๋ยวนี้ฟุตบอลลีกเราเจริญแต่นักฟุตบอลเราพอโดนชาติอื่นไล่บี้เอาตัวรอดกันไม่ค่อยได้สมัยก่อนเราเจอญี่ปุ่นเราไม่เคยกลัวเลยนะฮะเพราะเขามีแต่กำลังวิ่งเข้าหานักบอลไทยชอบเสียด้วยซ้ำจะเกาหลีใต้หรือตะวันออกกลางนั่นแหละจึงจะหนักใจเผลอแป๊บเดียวตอนนี้ญี่ปุ่นไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะวิ่งแซงหน้าลวกเราไปแล้วผมนึกขึ้นได้ว่าเหตุการณ์ที่พี่หนุ่ยเล่าขึ้นมามันเป็นพ.ศ.2527หรือคริสต์ศักราช1984หรือ33ปีก่อนโดยทีมชาติไทยได้ไปเล่นในฝึกฟุตบอลปรีโอลิมปิกรอบสุดท้ายแล้วถล่มทีมแดนอาทิตย์อุทัยไปขาดลอยถึง5ประตูต่อ2ซึ่งนั่นนับเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้แมตช์ในฟีฟ่าที่รับรองอย่างเป็นทางการโดยอีกเกมชนะ 3-1 ในนัดอุ่นเครื่องเมื่อปีคริสต์ศักราช1997โดยในความสุขจังอันเรืองรองนั้นปิยพงษ์พี่อ่อนกระหน่ำแฮตทริกตัวพี่หนุ่ยและพี่ปั๊มวรวรรณบวกอีกคนละ1ลูกโดยทีมชุดนั้นมีปิยพงษ์ผิวอ่อนเป็นศูนย์หน้าเฉลิมวุฒิสง่าพลและวรวรรณชิตตวณิชเป็นตัวขับเคลื่อนในแดนกลางด้วย2แบ็คขวาซ้ายเป็นสุทินสุรักษ์ชัยกิจเซ็นเตอร์ฮาฟเป็นณอ่ำอำนาจเฉลิมชลวนวิทย์และประพันธ์เปรมศรีจับคู่กันนะฮะประตูเป็นสมปองนันประภาสินแกร่งทั่วแผ่นนะครับทีมชาติไทยของพวกเราและแน่นอนเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่1ต่อ1ได้ทุกคนคุมทีมโดยอาจารย์ประวิทย์ชัย3ผู้ปลูกปั้นเดตุกที่ดังสนั่นทั่วเอเชียในเวลาต่อมาพี่ว่าจากความผิดหวังในครั้งนั้นแหละครับทำเอาญี่ปุ่นถึงกับเสียศูนย์จนกลายเป็นแรงฮึดและจุดเริ่มต้นของการวางแผนนำอดีตนักฟุตบอลเก่งๆหลายคนเข้ามาช่วยคิดช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลบ้านเขาโดยกำหนดเป็นแผนไปบอลโลกภายใน10ปีด้วยการประดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายอดีตยอดมิดฟิลด์ทีมชาติไทยผู้นี้กล่าวถึงความหลังด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่อมาความตั้งใจและแนวๆทีมชาติญี่ปุ่นใช้เวลาเพียงจริงๆก็คือ10ปีนิดๆก็สามารถพาตัวเองไปสู่ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสได้สำเร็จเมื่อในปีคริสต์ศักราช1998โดยปัจจุบันพวกเขาสามารถต่อกรกับทุกทีมได้ในโลกใบนี้ขณะที่ทีมไทยเราซึ่งเคยชนะพวกเขาได้เมื่อปี1984ตอนนี้ยังคงตั้งมั่นกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลระดับ4เกมอย่างแน่วแน่